ีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนำอีกแล้วสินค้าใหม่จากพีคดีไซน์ลุงว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋ากล้องที่ค่อนข้างเล็กเลยนะเพราะว่าเขาใช้ชื่อว่าพีคดีไซน์3ลิตรเห็นไหมเล็กมากๆครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาก็คือว่าใส่อะไรได้บ้าง3ลิตรมันต้องใส่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มันเล็กๆนะเพื่อนๆอย่าไปอัดมันนะเพราะว่ามันเล็กมากๆนี่ลุงหนอเทียบกับอันนี้ก็ได้ iPad 9.7 ดูสิต้องบอกเลยว่า iPad 9.7 ก็ใส่เข้าไม่ได้นะแต่ตัว iPad mini น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าขนาดเขาออกแบบมาเล็กนะในนี้ลุงหนอใส่ไว้เป็นตัวอย่างนะฮะคร่าวๆนะก็คือว่าพาร์ติชันเล็กๆด้วยความที่เขาไซส์เล็กอ้าวลุงใส่กล้องฟิล์มพร้อมเลนไปคอมแพคแคนนอนนี่ครับ2ตัวนี้ไปได้เลยเพราะว่ารูปแบบเขาเล็กๆนะพาร์ติชันมีให้1ชิ้นนะฮะช่องตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ6ลิตรอะไรก็ว่าไปที่เขาทำก็คือ SD card ว่ากันไปนะเชือก2เส้นนี้ไว้เวลาผูกข้างนอกคือเขาทำมาให้เผื่อตรงที่ว่าเผื่อด้านล่างเนี่ยฮะเราเอาเชือกมาผูกขาตั้งเล็กๆโจบี้หรืออะไรจะเอาอะไรก็ว่าไปผูกได้หมดนี่เอ็มน่ารักดีนะมือสองข้างลุงหนอนี่จับกระเป๋าได้มิดเลยครับเพราะว่าเขาเล็กมากตัว3ลิตรนะอ้าวด้านหน้าก็เหมือนกับ6ลิตรเลยครับไม่มีอะไรนะซ็อกเก็ตไว้ให้ใส่ของได้ก็คือใส่รวมไปนี่ได้เลยนี่ครับด้านหลังเหมือนกันมือจับนะฮะการปรับแต่งเหมือนกันสไลด์นะครับลุงรีวิวสั้นๆนะเพราะว่ากระเป๋ามันก็เป็นรูปแบบที่เพื่อนๆพอทราบแล้วตรงนี้ก็ปลดมาเป็นรัดเอวได้นะครับเป็นลักษณะเพาส์นะสีที่อยู่ในมือลุงหนอตอนนี้ก็คือสีแอดนะเป็นสีอ่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ประจำร้านนะไหนเทียบสิลุงหนอใช้ DSLR อย่าง DF เห็นไหมโอ้โหมันไปไม่ได้มันใหญ่มากเลยคือที่จริงถ้าแยกบอดี้กับเลนส์เสียบไปนะพอได้นะแต่ลุงว่าอย่าไปทำเลยมันตึงเกินไปครับเขาออกแบบมันเล็กนะอย่าไปฝืนนะฮะออกมาแล้วเรียบร้อยพีคดีไซน์3ลิตรนี่เล็กมากๆน่ารักเชียวนะครับแวะมาลองเหมือนเดิมนะถือมาเหมาะกับตระกูลอะไรอย่างกล้องคอมแพคโซนี่ RX100ลุงเชียร์ลิโก้ GR3ลุงเชียร์หรือว่ากล้องฟิล์มมินิลักอะไรก็แล้วแต่ไซส์ขนาดเล็กคอมแพคใส่พวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงสะพายข้างให้ดูคือลุงหนอตัวใหญ่ไงเห็นไหมน่ารักเชียร์กลายเป็นกระเป๋าเพาเล็กๆเลย อ้าวแวะมาลองกันนะ